ฉันเป็นเด็กเสิร์ฟคอยเสิร์ฟเครื่องดื่มอาหารให้บริการลูกค้าทุกเพศทุกวัยต้องอดต้องทนแม้โดนลูกค้าจิกใช้ต้องนิ่งฟื้นยิ้มต่อไปท่องจำขึ้นใจใครคือฮีโร่เป็นบริกรในโรงแรมหรูหราสวยเด่นได้เจอได้เห็นลูกค้ามากมายหลากหลายถิ่นฐานบางเดียใจหายบางก็ร้ายพบเจอทุกวันยิ่งเป็นแขกมากเรื่องนั้นโอ้ยบางวันฉันจะบ้าตายยิ่งมาวันนี้โชคไม่ดีพี่มาชุดใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งตายายลูกเด็กเล็กแดงยังสั่งออเดอร์เอาโน่นเอานี่เจ็บหัวอย่างแรงมักเรื่องซ้ำเธอยังแรงชอบสั่งแปลกๆเมนูสิ้นดีก็ไม่เป็นไรยิ้มสู้ต่อไปเพราะคือนาทีลำบากปานนี้ให้ติดบางสีพอได้อภัยเช็คบิลแล้วนี่ไม่แค่ไม่สนกันบ้างหรือไรมาเร็วน้องหญิงน้องชายรีบมาไวๆมาช่วยกันเพลออเดอร์คำสั่งทีละคนจะทำให้สับสนทั้งหลายคนคำสั่งจะเอาโน่นเอานี่กันจะรีบสั่งแต่ละครั้งละสั่งนอกเมนูต้องคอยถามแต่ก็เช็คเมื่อไรจะเสร็จก็ยังไม่รู้ต้องไปร้องขอตัวอยู่อยากบอกให้รู้ว่าพี่ไม่เบิกบานเสิร์ฟเสร็จแล้วยังไม่พอที่นี้เงินหนอขอทีละอันทำไมจึงไม่ขอพร้อมกันจะต้องให้ฉันคอยเดินอยู่กี่รอบถ้าเสร็จต้องถามดูว่าเคลียร์แต่ก็ไม่เคลียร์อะไรคือสายหัวไปมาสองรอบเฮ้ยไอ้แล้วคำตอบมันคือยังไงก็ไม่เป็นไรยิ้มสู้ต่อไปเพราะคือนาทีลำบากปานนี้ไม่ติดบางสีพอได้อภัยเช็คบิลแล้วนี้ไม่แค่ไม่สนกันบ้างหรือไรมาเร็วน้องหญิงน้องชายรีบมาไวๆมาช่วยกันเคลียร์เร็วน้องหญิงน้องชายรีบมาไวๆ